สวัสดีครับกลับมาพบกับเพชรชี้ทางพยากรณ์นะครับวันนี้มาดึกมากเลยนะครับ3:26นะครับของคืนวันจันทร์ที่8นะครับมีนา64เพราะนั้นก็รีบกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมาสายมากวันนี้เป็นทุกขติภูมิสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของติรัจฉานภูมิหรือเดรัจฉานภูมินั่นเองเดี๋ยวเป็นยังไงก็มาฟังกันแต่พอดีว่ารูปที่เตรียมไว้ต้องขอโทษด้วยคือเตรียมผิดไปเอาของอีกภูมิหนึ่งมาซึ่งมันจะเป็นของมนุษยภูมิก็คืออาทิตย์หน้าก็เลยทำรูปไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวดูคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนี่ก็คือเหตุอีกหนึ่งเหตุผลทำไมมาขึ้นช้าขึ้นไม่ช้าเพราะว่ารูปผิดเซ็งนิดนึงแล้วก็ไปเอาของอีกตัวหนึ่งก็ใช้ไม่ได้ด้วยแล้วก็ไปของไอ้ตัวหนึ่งก็เป็นของกิเลสสามมันคนละตัวกันใช้ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวจะงงก็เลยเอารูปเดียวมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เป็นของตัวนี้นะครับติรัจฉานภูมิหรือเดรัจฉานภูมินี่นะครับเป็นอบายภูมิลำดับสุดท้ายหนึ่งในอบายภูมิ4ที่จัดอยู่ในปรโลกฝ่ายทุกขติภูมินะครับติรัจฉานภูมิหรือเดรัจฉานภูมินี่หมายความว่าสัตว์โลกผู้ไปโดยขวางขวางในที่นี้หมายความว่าต้องเอาอกคว่ำไปกับพื้นนะครับไปไหนมาไหนต้องไปในลักษณะนี้ไปตามขวางนั่นเองนะเห็นชัดๆก็เราอยู่ภพภูมิเดียวกับเรานี่แหละก็คือหมูม้ากาไก่เป็ดพวกนี้แหละนะครับเอาร่างกายไปทางขวางหรืออีกอย่างหนึ่งหมายความว่าจิตใจขวางก็คือขวางห่างจากมรรคผลนิพพานเพราะสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าใดทำดีแค่ไหนจะมีจิตใจประเสริฐมีวาสนาเพียงใดก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองนะครับก็เลยจัดเป็นในภพที่อาภัพอบายภูมิไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะไปได้ก็อย่างสูงมากที่สุดก็เพียงแค่สวรรค์แต่ว่าหายากมากนะครับที่จะได้ไปตรงจุดนั้นเดรัจฉานภูมินี่ไม่ต้องเสวยทุกขเวทนาจนตลอดเวลาเหมือนกับนรกเปรตหรืออสุรกายนะครับเพราะเป็นอุสุรกรรมเบาบางแล้วนะประสบความลำบากยากเข็ญในการอยู่อาศัยนะครับแต่มีการชื่นชมยินดีอยู่3ประการนะครับอีกความหมายหนึ่งในของชื่อก็คือการกินนะครับการนอนการสืบพันธุ์นั่นเองสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีความยินดีในเหตุ3ประการก็เป็นอีกหนึ่งในความหมายของติรัจฉานภูมินะครับโลกของสัตว์ก็คือความยินดีในเหตุ3ประการนี้สังเกตว่าชื่อภูมินี้แปลได้3อย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นอยู่ในอบายภูมิที่ตั้งอยู่ที่ไหนสัตว์เหล่านี้ก็อยู่กับเราเหมือนกันเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อบางอย่างบางชนิดคุ้นเคยอยู่กับมนุษย์อาศัยอยู่ด้วยกันแต่สภาพโดยรวมแล้วจะอยู่ไม่เป็นที่ไม่มีที่ของตนนะครับไม่เหมือนกับสัตว์นรกที่มีขุมนรกให้อยู่จะดีใจไหม อยู่ในขุมนรกนะครับไม่น่าดีใจนะตัวนี้เบาบางเป็นเศษกรรมที่มาต้องเที่ยวไปมาบนพื้นดินในป่าในน้ำนั่นเองมีมากไปเห็นนะครับความเป็นอยู่ลำบากยากเข็ญกว่ามนุษย์เพราะมีภัยรอบด้านการที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่รอดไปแต่ละวันนั้นลำบากตกต่ำอาภัพไม่สบายต้องแสวงหาอาหารตลอดเวลาได้มาแล้วก็ต้องแก่งแย่งกันมีความหวาดระแวงภัยเพราะอาจจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากมนุษย์เองหรือสัตว์ใหญ่กว่าที่จะคอยมากัดนะฆ่าเป็นอาหารนะครับทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรมภพนี้
ไม่ได้เกิดกันน้อยๆนะเป็นร้อยเป็นพันนะครับต้องเกิดซ้ำเป็นร้อยเป็นพันชาติอย่างเช่นเป็นเกิดเป็นเสวยทุกข์อ้าวกรรมมาให้เกิดเป็นหมูอ่ะก็เกิดเป็นหมู500ชาติเกิดเป็นหมูพันชาติเกิดเป็นหมูหมื่นชาติกรรมก็จะมาแบบนี้นะครับสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ด้วยแรงผลักดันตามสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นการรู้จักผิดชอบชั่วดีกุศลหรืออกุศลนั้นไม่มีนะครับยกเว้นว่าจะเป็นโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์เสวยชาติมาเกิดเป็นสัตว์แต่ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆหนึ่งในล้านล้านนะครับที่จะรู้จักก็คือรู้จักประพฤติธรรมบำเพ็ญศีลเนื่องจากเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็เคยเกิดเป็นสัตว์เหมือนกันแต่ท่านก็จะเป็นหัวหน้าสัตว์แล้วก็จะรู้จักประพฤติธรรมบำเพ็ญศีลภาวนานะครับหายากประเภทของสัตว์เดรัจฉานนี่มีหลายประเภทนะครับเพราะว่ามีจำนวนมากอยู่บนบกก็มีในน้ำก็มีรูปร่างแตกต่างกันใหญ่บ้างเล็กบ้างแบ่งออกเป็น4ชนิดนะครับ1อัปทติรัจฉานคือพวกไม่มีขานะครับพวกไม่มีขาเลยก็เช่นอะไรพญานาคปลางูไส้เดือนอ่ะเห็นไหมขึ้นมาอันแรกเลยเป็นพญานาคพญานาคก็เป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานเช่นกันเพราะฉะนั้นพญานาคไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะครับใช่โสดาบันก็ไม่ขึ้นเลยได้แค่เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่สามารถโสดาบันสกิทาอนาคาหรืออรหันต์เพราะฉะนั้นยังอยากเป็นกันอยู่ไหมพญานาคเนี่ยนะครับบรรลุธรรมไม่ได้นะสูงสุดได้ขึ้นแค่สวรรค์ชั้นล่างแค่นั้นเองก็คือจตุมหาราชิกาแค่นั้นเพราะเป็นกึ่งเทพนอกนั้นเป็นไม่ได้เพราะนั้นจะเห็นว่าตามตำนานพญานาคนี่บำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้หลุดพ้นจากชาติมากำเนิดได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วค่อยมาบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมให้ทานศีลภาวนาเพื่อไปพื้นภพภูมิสูงกว่านี้หรือเข้านิพพานนะครับระวังไว้คนที่ชอบคนที่อยากเป็นพญานาคนี่ชัดเจนเลยอัปทัตติรัจฉานไม่มีขาพญานาคขึ้นมาก่อนเลยนะครับ2ทวิปทวิป2ทติรัจฉานก็คือสัตว์เดรัจฉานที่มี2ขาสัตว์เดรัจฉานที่มี2ขาก็เช่นอะไรเอ่ยครุฑไก่เป็ดนกทั้งหลายน่ะเห็นไหมมาอีกแล้วมาอีกหนึ่งแล้วก็คือครุฑก็ยังเป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานอยู่เพราะฉะนั้นก็บรรลุธรรมไม่ได้เช่นกันต่อให้บำเพ็ญเพียรภาวนาสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้และอีกอย่างหนึ่งคือเป็นสัตว์กึ่งเดรัจฉานเพราะฉะนั้นบวชไม่ได้เหมือนกับนาคนะครับต่อมา3จตุปัฏฐติรัจฉานก็คือสัตว์เดรัจฉานที่มี4ขาก็ได้แก่อะไรหมาแมวช้างม้าวัวควายอ่ะมี4ขา4ประเภทที่4นะครับพหุปัฏฐติรัจฉานคือสัตว์เดรัจฉานที่มีขามากมีขามากตั้งแต่4เท้าขึ้นไปก็คือมดปลวกกิ้งกือตะขาบกุ้งแมงมุมนะครับตัวนี้ในทางพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนเท้าวมถึงการเกิดเนี่ยก็มีอีกเช่นกันแต่ตัวนั้นเราก็มองข้ามไปไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นภพภูมิที่ไม่น่าเกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นรู้พอคร่าวๆนะครับสัตว์พวกนี้
เนี่ยมันอย่างที่บอกนะครับว่าอยู่โดยสัญชาตญาณก็รู้จักแค่3ประการก็คือกินกามแล้วก็กลัวตายแค่นั้นเองไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีต่อให้บำเพ็ญทานกุศลเท่าไหร่หรือพระพุทธเจ้ามาเทศอัครสาวกมาเทศก็สำเร็จมรรคผลไม่ได้นะครับแล้วก็พระโพธิสัตว์ทั้งหลายถ้าได้รับพุทธพยากรณ์จากพุทธเจ้าหรือเรียกว่านิตยโพธิสัตว์จะไม่บังเกิดในสัตว์ที่เล็กกว่านกกระจาบและจะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าช้างนะเพราะว่ามีขนาดเล็กรวมถึงถ้าใจตัวใหญ่มากก็โอกาสที่จะทําบาปมีเยอะนะครับจะเห็นว่าต่อให้พุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดพอเหมาะในการบําเพ็ญประพฤติธรรมแล้วก็รู้จักผิดชอบชั่วดีแต่นั่นหายากมากฮะมูลเหตุทำอะไรถึงต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เหล่านี้ที่มาเกิดเพราะอำนาจเศษบาปอกุศลที่ทำไว้ในแต่ก่อนส่วนมากแล้วมาจากโมหะนะครับคือความรู้ไม่จริงเช่นยึดติดกับบุคคลทรัพย์สมบัติพอละจากโลกนี้แล้วโอกาสก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมานั้นมากหรือบางคนก็เคยทำอกุศลกรรมไว้ได้รับผลในนรกแล้วพอพ้นจากนรกก็เศษกรรมมาให้เป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออาจมาจากเปรตและอสุรกายได้เช่นกันนะครับอย่าลืมว่าภพนี้เป็นเบาบางที่สุดนี่ขนาดเบาบางที่สุดแล้วนะแต่ที่ไม่ดีก็คือโอกาสในทำกุศลน้อยเพราะว่าสัญชาตญาณเขาครอบงำความคิดเข้าไว้เขาคิดเองไม่ได้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำกุศลน้อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มีโอกาสน้อยมากอย่างเช่นอะไรเอ่ยมาวัดพูดง่ายๆมาวัดนี่เฝ้าวัดถูกไหมครับอารักขาเขตขามพุทธศาสนาได้บุญนะถูกไหมป้องกันคนที่จะมาขโมยของหรือมาทำร้ายคนหรือสิ่งต่างในวัดนะได้บุญนะครับแต่ว่าเป็นได้แค่ไปได้แค่สวรรค์แค่นั้นขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสทำบุญมีน้อยมีส่วนมากก็ทุกข์ทรมานน่าสงสารหาความสุขได้ยากโลคะราคะสิโลคะนั่นมันโรคมิจฉาทิฏฐิราคะโทสะโมหะ3อย่างนี้นะครับเป็นกษัตริย์อย่างเช่นบุคคลใดที่มัวเมาด้วยราคะรากามราคะขึ้นหน้าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แก่พวกนกนะครับหมูพวกนี้หรือสุนัขนะครับเพราะว่าสุนัขสมสู่ไม่เลือกญาติพี่น้องก็ไม่เว้นนะครับเพราะนั้นคนที่มัวเมาด้วยกามราคะระวังไว้นะครับเกิดเป็นสุนัขต่อมาบุคคลใดมากด้วยโทสะมักโกรธพยาบาทกระด้างถือตัวด้วยมานะนะครับคนเหล่านี้ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทงูนะครับหรือพวกสุนัขป่าเพราะพวกนี้กัดกันมีความโกรธตลอดเวลาไม่ชอบใจอะไรก็กัดกันงูฉกกัดเป็นหมาป่าก็ล่าหาเหยื่อพวกนี้ต่อมาใจตรณีหรืออิจฉาริษยาพวกนี้ก็เกิดเป็นอะไรครับลิงแข่งแย่งชิงดีกันแย่งอาหารกันเป็นลิงบุคคลใดปากร้ายปากกล้าพวกด่าจิกกัดกันทั้งหลายแหล่ก็ไปเกิดเป็นนกเป็นกานะครับเป็นอีกาใช้ปากหากินนะว่าหาความละอายความเกรงกลัวในบาปในการใช้ปาก
ไม่ได้ก็ไปใช้ปากหากินซะบุคคลใดร้ายกาจหยาบช้าฆ่าสัตว์ต่างๆนะเป็นอาจินก็คือฆ่าเพื่อความสนุกพวกเนี้ยนะครับล่าสัตว์เมื่อตายไปก็ไปนรกก่อนจำได้ไหมนรกที่ฆ่าสัตว์หลังจากนั้นเศษบาปก็ให้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เคยฆ่าหรือบุคคลใดโลภตระหนี่หวงแหนทรัพย์นะครับก็ย่อมไปเกิดเป็นพวกเสือหมีแมวแร้งนะครับพวกนี้ชื่นชอบในเนื้อนะครับก็มาเกิดเป็นสัตว์พวกนี้บุคคลใดขณะที่บำเพ็ญทานกุศลมีความโกรธขึ้นหรือมักติฉินนินทาในศีลในทานการทำกุศลของผู้อื่นนี่ก็คือทำบุญด้วยแต่ก็มีบาปเจือด้วยนะครับสังเกตก็ใช้คำว่าเจือก็คือบุญกับบาปมันผสมกันไปพวกนี้มักติฉินนินทาก็ไปเกิดเป็นนาคมีฤทธิ์แต่ก็ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยนะครับบุคคลใดบำเพ็ญทานแล้วยังมีความโกรธอยู่นะครับมักมีความโกรธหรือทำการกุศลด้วยทิฏฐิมานะถือตนก็ไปเกิดเป็นครุฑได้เช่นกันหรือบุคคลใดนะครับใกล้จะตายมัวแต่พะวักพะวงห่วงใยทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองบ้านไร่นาหรือสิ่งที่ตนเองรักตนเองหวงก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าทรัพย์สมบัติตรงนั้นนะครับในยกตัวอย่างนิดหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเรื่องหนึ่งของพระพุทธเจ้าท่านมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับได้รับผ้าไม่แน่ใจจีวรหรือผ้าอาบน้ำฝนที่เป็นญาตินำมาถวายให้ผ้าตัวนี้สวยนะครับเป็นผ้าใหม่ท่านก็เตรียมจะนุ่งนะครับแล้วบังเอิญว่าท่านเสียชีวิตไปก่อนจิตจิตจริงๆแล้วบวชเรียนถือศีลต้องไปไหนครับอย่างต่ำสุดไปสวรรค์แต่บังเอิญท่านก่อนตายท่านจิตติดอยู่กับผ้าที่เขาเอามาถวายมันสวยท่านยังไม่ได้ห่มยังไม่ได้ครองเลยพอติดอยู่กับผ้าเป็นยังไงทีนี้ก็ไปเกิดเป็นตัวเลนนะครับเป็นตัวเลนไปเกาะอยู่ที่ผ้าจีวรผืนนั้นเพราะจิตคิดถึงแต่ผ้าพอภิกษุรูปนี้เสียชีวิตไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าผ้าที่เอามาถวายห้ามภิกษุรูปใดไปจับหรือไปเคลื่อนย้ายให้ทิ้งไว้อย่างนั้น7 วันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสงเคราะห์เพราะท่านรู้ว่าภิกษุที่มาเกิดเป็นตัวเรนที่อยู่ที่ผ้าน่ะมีตัวพวกนี้มันมีอายุขัยได้แค่7 วันพอครบ7 วันนะครับตัวเรนก็เสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดบนยังสวรรคโลกเพราะว่าไม่มีใครมายุ่งกับผ้าก็เลยไม่มีการคิดอกุศลหรือทำร้ายพระภิกษุอื่นต่อไม่มีบาปเพิ่มเพราะฉะนั้นมีเพียงแค่กรรมที่ติดเนี่ยใจยึดติดกับผ้าก็เลยมาเกิดเป็นตัวเลนหลังจากครบ7 วันก็ตายไปนะครับเห็นไหมชัดเจนว่าก่อนตายเนี่ยสำคัญมากว่าจะไปเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วโบราณเนี่ยเขาถึงบอกไว้ว่าให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปไว้หรือนึกถึงบุญกรรมที่เคยทำนะครับหรือว่าท่องสัมมาอรหังนะครับชัดเจนไหมหรือพุทโธก็ได้สั้นๆพยายามให้ท่องบทสั้นๆเพราะว่าตอนใกล้จะตายเนี่ยจิตมันจะขาดมันจะแตกดับนึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ทันยาวๆไม่ได้หรือบางคนก็เปิดบทสวดมนต์ให้ฟังนะครับก็ท่องพุทโธสัมมาอรหังไปยึดเพราะอย่างน้อยก็ไม่ให้ตกไปอบายด้วยอำนาจถึงพุทธานุสตินะครับจะเห็นว่าทุกอย่างสอดคล้องกันหมดเลยไม่ได้ว่าเป็นความเชื่องมงายทำกันเล่นๆแต่มีเหตุมีผลเพราะมันเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
ก็จงรักษาทานศีลภาวนาการประพฤติปฏิบัติไว้อกุศลกรรม10ที่สอนไปพูดไปนั้นอย่าประพฤติเพราะจะทำให้ตกยังทุกขติภูมิทั้ง4นี้หนักเบาตามเหตุแห่งกรรมนะครับเพราะนั้นก็เลือกเอาใครอยากไปที่ไหนเบาหน่อยก็เดรัจฉานหนักขึ้นมาอีกก็เป็นอสุรกายหนักมาอีกเปรตหนักสุดไปนรกเลยนะครับเลือกเอานะเหมือนที่ท่านสมเด็จเจ้าคุณหรือใครนะสังฆปรินายกท่านพูดไว้นะครับชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักนะครับประมาณนี้ก็คือชีวิตมนุษย์นี้สั้นแต่มีความสำคัญเพราะจะไปเกิดอย่างที่จุดใดนี่ขึ้นกับกรรมเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีว่าจะไปอยู่ที่ไหนพอเวลารู้แล้วก็อย่าทำเสียนะครับที่จะไปเกิดยังภพภูมิเบื้องล่างทุกขติภูมิ4อย่างนี้ก็เป็นอันว่าจบทุกขติภูมิทั้ง4นะครับครบใช่ไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอเคถูกต้องนะคะทางไปติดฌานภูคือการประพฤติชั่วช้าลามกกระทำอันเป็นบาปหยาบช้าอกุศลกรรมรวมถึงเป็นเครื่องชักนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายนะครับโอเคจบทุกขติภูมิทั้ง4นะไม่อยากให้ไปเกิดเลยนะครับเพราะมีแต่ความทุกข์กายไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยเพราะฉะนั้นหาสิ่งใดดีไม่ได้นะครับในของภพภูมิทั้ง4นี้เป็นอันว่าจบครบถ้วนนะครับทุกขติภูมิทั้ง4เดี๋ยวเว้นวันจันทร์หน้านะครับจะมาต่อในส่วนของมนุษยภูมิก็คือโลกมนุษย์ของเรานี่เองว่ามนุษย์นี่ทำไมถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิตควรดำเนินการไปอย่างไรทำเช่นใดถึงจะสอดคล้องตามหลักทางพระพุทธศาสนานะครับที่เขาบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเป็นยังไงแล้วมนุษย์มาแล้วจะเป็นยังไงจะไปทางไหนต่อใครที่ยังหาคำตอบให้ชีวิตไม่ได้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรและจะไปยังไงต่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาฟังกันนะครับกับในส่วนของมนุษยภูมินะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงวันพฤหัสนี้นะครับเป็นวันมหาสิวาราตรีวันของคืนบูชาพระศิวะนะครับทางเพจเรานี้นะครับจะจัดพิธีไหว้ครูนะครับเพราะฉะนั้นงดดูดวงนะครับตอนช่วงเย็นๆค่ำๆอาจจะได้ถ้าไม่ติดเรื่องอะไรก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับแจ้งไว้ก่อนว่าวันพฤหัสนี้มีพิธีนะครับปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งไหว้ครูนะครับให้ท่านประสิทธิ์ประสาทพรแล้วก็เป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพให้แล้วก็ฝากนิดนึงเผื่อใครที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญกับทางเพจนะครับเนื่องในการไหว้ครูตรงนี้ก็สามารถร่วมบริจาคเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับบัญชีเดิมแต่ว่าให้เขียนวงเล็บว่างานไหว้ครูนะครับส่วนมากก็ไม่มีอะไรงานไหว้ครูก็จัดของไหว้ตามท่าตามพิธีกรรมเพื่อเป็นการแสดงความรบนอบน้อมแล้วก็ให้ยังรำลึกถึงรวมทั้งให้ท่านประสิทธิ์ประสาทครับได้สิ่งที่ไม่ดีให้ที่อาจจะเกิดจากเขาเรียกอะไรเสนียดจันไรหรือต้องธรณีศาลเพราะว่าเคยทำผิดในการประพฤติผิดครูไว้เพราะฉะนั้นต้องมีการแก้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีคำบ่อยๆว่าพวกนี้ไม่ว่าไหว้ครูหรือทำผิดครูต้องธรณีศาลพวกนี้ก็จะหากินไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่เจริญนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำไมบางคนเนี่ยหมั่นทำบุญภาวนามั่งทำบุญรักษาศีลทานภาวนาทำไปเท่าไหร่ก็ไม่เจริญขึ้นทำอะไรก็ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นล้มเหลวตลอดค้าขายอะไรก็แย่มีแต่คนเกลียดน้ำหน้ามีแต่คนชังไปที่ไหนก็ไม่มีคนรักมีแต่คนหาเรื่องนะครับนั่งนอนอยู่บ้านเฉยๆก็มีคนติชิ้นนินทาด่าว่าดุกล่าวเอาไปนินทาให้เสียหายหรือว่าพูดยุให้ดำดำให้รั่วใส่ความนะครับก็อาจจะเกิดจากกรณีนี้เช่นกันก็คือตกต้องธรณีศาลเพราะเคยทำผิดไว้โดยส่วนมากจะไม่รู้ตัว
นะครับถ้าไม่เอาน้ำมนต์ธรณีสารของทางเพจที่มีตัวนั้นลดก็แก้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใครที่เรียนวิชาก็อย่าลืมต้องไหว้ครูด้วยนะครับเป็นวันพฤหัสนี้ทางเพจเราก็เลยต้องไหว้จริงๆแล้วปีหนึ่งจะมี4ครั้งนะครับสำหรับศิวาราตรีแต่ว่าทางเราเอาแค่เฉพาะ1คืนที่เป็นมหาก็คือคืนใหญ่คืนที่สำคัญที่สุดเท่านั้นนะครับเป็นการไหว้ก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะร่วมไหว้ครูต่อมาหรือใครอยากจะไหว้ที่บ้านนี้ก็ไหว้ได้เช่นกันนะครับไม่ผิดกติกาหรือว่าจะเป็นสถานที่นะครับที่มีรูปเคารพรูปปั้นพระศิวะนี่ก็ได้เช่นกันนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายสำหรับทุกขติภูมิก็คือติรัจฉานภูมิสัตว์โลกผู้ไปทำแนวขวางนั่นเองนะถ้าคุณชอบถูกใจคลิปนี้หรือได้ความรู้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางแฟนเพจใน Facebook หรือช่องทางของ YouTube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หรือใครอยากจะมีศรัทธาร่วมอยากทำบุญบริจาคส่งเสริมช่องเพจในการไลฟ์บรรยายธรรมะนะครับสมทบทุนเพราะว่าการทำช่องการใช้มันต้องมีงบนะครับมีค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าเน็ตอะไรต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเว็บแคมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเว็บแคมหรือว่าจะเป็นซื้อไมค์ลาวาเลียนะครับเพราะว่าปลายเดือนนี้ต้องมีคิดว่าจะออกไปงานไปศาลเจ้าเพราะมีคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปศาลเจ้ากันก็อาจจะต้องมีไมค์ลาวาเลียนะครับเพื่อที่จะได้ชัดถ้าเป็นไมค์กล้องไม่ชัดนะครับแล้วก็มีจะมีเสียงลมเสียงอะไรเหมือนที่เคยเทศไว้นะครับก็มีคนฟังมาว่าไม่ค่อยได้ยินไม่ชัดจนถึงได้มีเริ่มโครงการช่วยสมทบทุนแฟนเพจไลฟ์เพราะว่ามันไม่ชัดนะครับอุปกรณ์มันไม่พร้อมรอแต่ทางเราออกเองก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับตามเศรษฐกิจช่วงนี้เนาะรู้ๆกันดีนะครับอย่าคิดว่าให้น้อยแล้วมันจะไม่มีผลนะครับทำน้อยดีกว่าไม่ทำเราพูดบ่อยๆรวมถึงคนที่มาดูดวงประจำบอกว่าจริงๆนะนินทาหน่อยแล้วกันนินทาลูกค้าคนที่มาดูดวงเนี่ยด้วยส่วนมากเคยถามบ่อยนะว่าชีวิตเขาบอกชีวิตเขาไม่ดีขึ้นชีวิตเขามีปัญหาแต่พอเราถามว่าคุณเคยทำบุญอะไรบ้างตักบาตรแค่นั้น ใช่ตักบาตรอาหารเพลคุณครับไอ้พวกเนี้ยมันทำให้ชีวิตดีขึ้นนะในส่วนผสมของชีวิตปัจจุบันนะครับจริงไม่เถียงแต่ว่ามันไม่ได้สุดมันไปมากกว่านั้นเพราะมันเป็นแค่คุณกินคุณใช้รวมไปถึงอาจจะเกิดที่ไปยะสมบัติซึ่งคุณละจากโลกนี้ไปแล้วแค่นั้นทำให้ชีวิตคุณเจริญแต่มันไม่ใช่ทางที่สืบมรรคผลนิพพานไม่ใช่ถึงการปฏิบัติไปในธรรมเลยนะครับมันเป็นอยู่ในแค่ของทานถ้าคุณไปรักษาศีลคุณภาวนาเพิ่มมันก็ครบแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณขาดอะไรเอ่ยการส่งเสริมการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตัวนี้ได้กุศลมากกว่านะครับถ้าคุณประพฤติตรงนี้ใช่ได้ไปสวรรค์ได้แน่นอนแต่จะอยู่ชั้น1ชั้น2เดี๋ยวจะมีเจาะรายละเอียดในเรื่องของเทวโลกนะครับถ้าอำนาจของทานอำนาจของกุศลตัวนี้ทานศีลจะขึ้นได้แค่นี้นะครับ1 2ขึ้นแค่ประมาณแค่นี้ไม่ได้สูงมากก็เป็นอาจจะเป็นแค่มีบุญมากแต่ก็ยังอยู่ในลำดับของแค่นั้นนะครับแต่ถ้าคุณทำในเรื่องของภาวนาคุณก็ได้มากกว่านี้หรือคุณต้องส่งเสริมภาวนาถ้าได้ฌานก็เข้าพรหมแต่ถ้าคุณขาดเรื่องการส่งเสริมการสอนการเผยแผ่พระธรรมคุณจะขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้นะคุณรู้มันจะมีสอนว่าบอกว่าเลยว่าเดี๋ยวถึงตอนช่วงเทวโลกจะสอนสวรรค์ชั้นที่4ดุสิตเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์จำได้ใช่ไหมพระศรีอริยเมตไตรอยู่ที่นั่นสวรรค์ชั้นนี้ต้องเป็นคนที่รู้ในศาสนารู้ในหลักธรรมคำสอนในระดับหนึ่งหรือเคยพูดเผยแผ่ค้ำจุนพระพุทธศาสนานะครับมีอะไรละสังโยชน์1 2 3ได้4 5ทำให้เบาบางลงคุณถึงจะขึ้นดุสิตได้นะครับต่อให้คุณทำบุญมามากแค่ไหนแต่ถ้าคุณยังขาดตรงนี้อยู่คุณก็ขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอลูกค้ามาดูดวงหลายครั้งเราถามว่าเคยส่งเสริมเคยเผยแผ่พระพุทธศาสนาไหมส่วนมากจะไม่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกบุญที่ว่าบริจาคแล้วแค่นี้ไม่ช่วยอะไรระวังไว้เราเองยังต้องมาทำมาสอนมาไลฟ์ธรรมะ
เพราะอะไรอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าทิ้งตัวนี้ถ้าใครจำได้ตั้งแต่วันแรกที่เราบอกว่าไม่อยากทำเลยนะครับอาจารย์ท่านดุขึ้นมาทันทีเกิดไม่เคยส่วนมากนานๆที่10 ปี15 ปี10 ปีครั้งหนึ่งที่เคยจะเจอว่าอาจารย์จะดุอาจารย์ท่านใจดีนะครับท่านบอกว่าทำไมถึงจะทิ้งบุญตัวนี้นี่ขนาดดึกดื่นตี 3 กว่ายังต้องมาไลฟ์ไม่อยากพลาดเพราะอะไรครับบุญตัวนี้เขาใหญ่คนที่มาฟังเนี่ยถ้าเขาสามารถเอาคิดได้เขามีจิตศรัทธาเขาสามารถกลับตัวได้ปิดอบายนะครับอย่าดูถูกทุกขติภูมิทั้ง4ที่เพิ่งสอนไปเนี่ยปิดได้เลยนะละสังโยชน์3ออกสังเกตว่าการให้ธรรมะเนี่ยการให้ธรรมทานมันสามารถพลิกชีวิตได้ความชีวิตเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้บุญใหญ่เราก็เลยต้องมาทำเพราะว่าหนีมา17 ปีนะครับหนีมา17 ปีสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามันหนีไม่ได้ประมาณว่า born to be อ่ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวเนี้ยหนีก็แล้วโยนให้คนอื่นทำก็แล้วโยนให้คนทำจนเขาตายไปแล้วอ่ะเขาไปกลับไปสวรรค์เขาสูงกว่าแล้วจนเราก็โยนไปแล้วมันไม่รอดจริงๆก็ต้องกลับมาทำเพราะฉะนั้นจะคุณอย่าดูถูกนะครับเห็นทำเพจกิ๊กกิ๊กก๊อกน้อยๆคนดูน้อยอ่ะยอมรับจริงคนดูน้อยเพราะรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าคนดูจะน้อยเพราะเช็คมาหมดแล้วคนดูจะน้อยคนศรัทธาจะน้อยเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เขาเรียกยังไงนะไม่ได้ทำทานกับคนหมู่มากไม่ชอบชวนคนทำบุญเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นกลุ่มคณะทางนี้จะน้อยเพราะคิดไปคนเดียวไปปัจเจกนะครับก็คือจะไปเอาตัวรอดคนเดียวคนอื่นช่างหัวมันขี้เกียจสอนกลายเป็นว่าเราขาดตัวนี้คล้ายๆกับว่าถ้าเราไม่สอนเราก็จะได้ในระดับนี้ในระดับเอาอาวุโสขึ้นหน่อยแต่ถ้าคุณสอนธรรมะคุณจะขึ้นเป็นชั้นระดับอริยะได้นะครับปุริสัพธรรมสารถีจำได้ไหมในบทสวดมีก็คือสามารถนอกจากจะเข้าใจในคำสอนแล้วสอนตัวเองได้ยังสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยนะเห็นไหมครับว่าระดับธรรมมันมีเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาดูคุณอย่าดูถูกว่าทำเพจกิ๊กก็คนดูน้อยๆแต่เราสอนเน้นในเรื่องของหลักธรรมแก่นธรรมะสามารถใช้ได้จริงนะครับไปได้จริงไม่ใช่สอนให้คนหลงงมงายนั่นใช่เกือบลืมก่อนที่จะจบทุกขติ4อาชีพบางอาชีพสอนให้คนหลงงมงายนะครับหมอดูนี่แหละมาตัวหนึ่งเลยถ้าสอนผิดรู้ใช่ไหมขา91คุณอยู่ในนรกแล้วนะเพราะคุณสอนให้คนหลงงมงายเชื่อในดวงโชคชะตาไม่ทำมาหากินรอแต่อะไรเดี๋ยวดวงก็ทำให้เดี๋ยวดวงก็ทำให้ซึ่งถามความว่าความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไหมไม่นะครับมันก็มีพลาดบ้างไม่มีใครดูแม่น 100% จริงไหมเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อแต่หมอดูมากนะเราถึงบอกเสมอว่าใครที่มาดูดวงว่ามันเป็นแค่การทำนายถ้าคุณมันจะมาเป็นลักษณะนี้คุณก็ไปแก้ต่อเอานะครับเปลี่ยนดวงได้นะครับอย่าไม่ใช่ว่าทายบอกว่าจะดีแล้วก็ยิ้มกระย่องดีใจไม่ทำอะไรต่อตอนนั้นระวังไว้ดวงก็จะเปลี่ยนได้เช่นกันเขาทายเฉพาะปัจจุบันอาชีพต่อมาที่ทำให้คนหลงอะไรเอ่ยเห็นกันบ่อยๆในทีวีถูกต้องดารานักร้องนี่ก็เช่นกันทำให้คนหลงในมายายิ่งแสดงดีเท่าไหร่คนติดมากเท่าไหร่ลุ่มหลงในมายารูปนั่นก็ใช่หลงในรูปหลงในการแสดงไปนรกหมดนะครับจริงไม่ใช่แต่บอกว่าไม่ได้กดไม่ได้โกงใครใช่ครับแต่คุณทำในสิ่งที่หลงมัวเมาให้คนลุ่มหลงในกิเลสอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอาชีพที่ทำให้หลงนะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้นะครับดารานักร้องนักแสดงทั้งหลายตรงนี้ไปได้เช่นกันในนรกเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าขึ้นกับเจตนาถ้าแบบว่าแสดงละครอินคนดูอินยิ่งคนดูอินจัดเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยแสดงดีจังสมบทบาทอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ทำให้คนหลงมัวเมานะครับแต่ถ้าเป็นการแสดงที่มีคติธรรมคำสอนไอ้ตัวนั้นก็มีบุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถามว่ายังมีคนหลงอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ยังมีบาปอยู่แต่บุญกุศลมันมากกว่านะครับในเรื่องของการเสนอใช่เช่นกันเป็นละครเป็นการ์ตูนเป็นอะไรพวกนี้ใช่หมดเลยทำให้คนหลงแต่เจตนามีควรกุศลมากกว่าเพราะฉะนั้นได้บุญก่อนแล้วก็ต้องไปลงนรกที่หลังเหมือนกันเพราะมันยังมีเศษกรรมอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดารานักแสดงส่วนมากหลังๆมาก็จะทลายเข้าวัดเข้าป่า
เข้าวัดฟังธรรมทำบุญกันบ่อยเพราะหนีนรกเขาต้องปิดอบายไม่ให้ลงมาทุกติภูมิทั้งสี่นี้เพราะอาชีพเขาเสี่ยงเช่นกันไม่ใช่แต่มีพวกพ่อค้าแม่ค้าลงฆ่าสัตว์ที่จะไปตกนรกนะไม่ได้คดโกงใครแต่คุณทำให้คนหลงร้องเพลงเสียงไพเราะคนก็ฟังโอ้เรื่องอกหักแย่งผัวแย่งเมียกันไปหมดจำได้ไหมเคยพูดละนะครับงานแต่งงานบวชเปิดเพลงแย่งผัวแย่งเมียกันแอบรักผัวเขาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงสามีคนอื่นคิดถึงเมียคนอื่นไปหมดนะครับสังเกตว่าพวกนี้ตอนมีชีวิตตอนแรกๆก็จะมีชื่อเสียงเงินทองดังดีแต่พอบั้นปลายชีวิตไปนานๆมักจะหมดเนื้อสิ้นเนื้อประดาตัวรวมถึงมีโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆนะครับก็เป็นของกรรมเข้ามาดึงไว้ให้คุณว่าคุณเคยทำบาปตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้ด้วยอันนี้ถือว่าสอนแล้วนะบอกแล้วนะเดี๋ยวจะว่าเราไม่สอนนะครับอาจจะไม่กระทบไม่พอใจใครนะครับแต่มันก็ต้องสอนเช่นกันเพราะเป็นความจริงที่คุณต้องยอมรับแล้วก็เราพึงระวังไว้นะครับโอเคก็จบนะครับสำหรับทุกขติภูมิทั้ง4เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาฟังในส่วนของมนุษยภูมิกันว่าโลกเราเป็นยังไงแล้วเราจะไปยังไงกันต่อเอาไงกับชีวิตดีนะครับเดี๋ยวมีคำตอบให้สำหรับใครที่ยังหาคำตอบกับชีวิตไม่ได้ยังไม่มีหางเสือเดี๋ยวเรามาฟังกันเพจเราจะชี้ทางให้ว่าควรทำอย่างไรถึงจะหนีจากทุกขติภูมิทั้ง4นี้อยากจะไปสวรรค์ไปพรหมหรือขึ้นนิพพานทำยังไงโลกมนุษยภูมินี่แหละคือสิ่งที่ทำได้ถ้าสวรรค์ไม่ได้นะสวรรค์นี้เป็นที่ของเสวยผลบุญกูจะไปทำบุญกับใครไม่มีนะครับขึ้นพรหมโลกไปเขาก็บำเพ็ญสมาธิเข้าฌานกันตัวนั้นเขาก็ไปสร้างบุญกันต่อถ้าคุณอยากทำอะไรไงคุณคิดว่าคุณชาตินี้ไม่ทันแน่ๆฌานฉันไม่ได้ทำบาปทำกรรมมาก็เยอะจะหนียังไงจะไปตรงไหนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฟังกันนะครับกับมนุษยภูมิสำหรับคลิปนี้เรื่องของก็จบทุกขติภูมิทั้ง4สุดที่ตีนฉานภูมินะครับสัตว์โลกผู้เป็นไปตามขวางเราก็สอนหมดแล้วนะจนถึงเรื่องของตัวแทนสัตว์ทั้ง3นะครับโลภะโมหะโทสะโลภโกรธหลงที่จะพาไปยังทุกขติภูมิทั้ง4นี้ให้ละเว้นเสียรู้แล้วก็อย่าให้ผ่านหูไม่ใช่ตายมาแล้วบอกว่ามันเคยสอนนะเคยฟังแต่ไม่ได้สนใจนะครับเห็นมันหน้าตาแปลกๆเห็นมันพูดเสียงแปลกๆมันคลิปไม่น่าสนใจก็ไม่ได้สนใจแค่ฟังผ่านๆเดี๋ยวเวลาลงไปแล้วจะรู้เองนะครับองอานะครับไม่ต้องมาเรียกนะอย่ามาตามไม่ช่วยเพราะว่าถือว่าสอนแล้วบอกแล้วตัวใครตัวมันนะครับไม่มีใครรับทำแกนกันได้ไม่มีใครรับกรรมช่วยกันได้กรรมเป็นของคุณเองคุณต้องรับผลเองนะครับเพราะนั้นใครที่มีบุญมีโอกาสแล้วมาได้ฟังก็เอาไปปฏิบัติซะอย่าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะครับนิดๆหน่อยๆค่อยๆทำไปไม่มีใครเปลี่ยนได้ทันทีหรอกพูดจะจบมา2รอบแล้วยังไม่จบสักทีมันมีรู้มีคนฟังแต่แล้วบอกว่าไม่พูดอะไรก็ไม่รู้ไอ้คลิปเนี้ยแล้วแต่วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะครับวันใดเธอสำนึกแล้วเธอจะเสียใจเดี๋ยวลงไปคุณก็จะรู้เองว่ามันสอนไว้ไม่น่าเลยนะครับก็อย่างที่บอกคนที่จะฟังทำหรือคนที่จะสนใจใครมันต้องเคยทำบุญทำกรรมกับเขามาก่อนนะครับก็คือต้องเป็นสายธรรมของเขาถึงจะมาสนใจฟังถึงจะมาติดตามฟังมันจะมีจิตศรัทธาแต่ถ้าเกิดว่าทำนิดๆหน่อยๆชั่วครั้งชั่วคราวเขาก็จะฟังหายๆพอมีเงินสังเกตนะเวลาคุณประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนาสักพักหนึ่งมันจะมีเงินมันจะมีงานเข้ามาเพราะอะไรเขาจะพยายามดึงให้คุณออกหรือจะมีเรื่องบางคนฟังธรรมะไปสักพักหนึ่ง3-4คลิปเริ่มมีจิตศรัทธาเขาเรียกว่ามารทดสอบนะครับว่าคุณจะไม่เป็นบ่วงไงเป็นห่วงให้ดึงคุณนะออกอย่ามาฟังอย่ามาสนใจเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารจำได้ใช่ไหมที่ขึ้นให้ดูให้นะครับวัฏฏะสงสารเป็นห่วงที่จะดึงคุณรั้งคุณไว้ไม่ให้หลุดออกไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะหลุดจากวัฏฏะสงสารนี้คุณต้องมีศรัทธา
อันแรงกล้าอย่าสงสัยจำได้ไหมครับวิจิกิจจาสงสัยในอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยถ้าคุณยังสงสัยอยู่เลิกใครสงสัยเสียเห็นไหมท่านสอนมาทุกขติภูมิทั้งสี่รู้ขนาดนี้แล้วคุณยังสงสัยอะไรอีกเดี๋ยวขึ้นมนุษยภูมิเทวโลกพรหมโลกนี่คุณยิ่งจะหมดความสงสัยเลยว่ามีจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนได้จริงนะครับเดี๋ยวถ้าต่อของกันอาจจะเป็นทศชาติจะได้รู้เรื่องของการบำเพ็ญทานที่สิบชาติที่เด่นๆที่พระพุทธเจ้าทำมาอุ้ยท่านทำมาแปดอะไรสองอสงไขยใช่ไหมแสนมหากัปโอ้โหทำมาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ใช่แค่สิบชาติแต่สิบชาตินี้คือชาติที่เด่นของท่านถ้าจบเรื่องโลกภูมิทั้ง6เสร็จอาจจะไปต่อตัวนี้นะครับทศชาติให้เอาดูอำนาจแห่งการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้ามาเพราะตัวนี้มีผลจะจบรอบที่3ไม่ยังไม่จบอีกทำไมอยากเล่าเรื่องนี้จะได้เห็นว่าทำไมถึงคู่ควรที่จะเรียกว่าพระพุทธเจ้าทำไมทั่วโลกจักรวาลถึงต้องยอมรับนับถือท่านแม้แต่มนุษย์ต่างดาวที่อยู่ทวีปอื่นอีก3ทวีปยังต้องศรัทธาและยกมือไหว้ท่านเหมือนกันนะครับเทพพรหมทั้งหมดต้องเคารพนอบน้อมถึงได้เรียกว่าพุทธเจ้านะครับทศชาติสนุกนะครับแง่มีแง่คิดสอนอันดีมากนะครับเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอักษรย่อสิบชาตินะครับบารมีสิบทัศน์ตอนนี้เป็นคาถาบารมีสิบทัศน์ช่วยได้เหมือนกันในเรื่องของการเงินเอ้าทำไมมาสอนเรียนทำของซะล่ะเอ้าสอนแล้วก็สอนเลยหยิบกระเป๋าตังค์มาหยิบกระเป๋าสตังค์มานะครับไม่ต้องมีเงินก็ได้หยิบกระเป๋าตังค์มาหลังจากไหว้พระไหว้อะไรเสร็จแล้วหยิบกระเป๋าสตังค์มาแล้วสวดนะครับคาถาบารมีสิบทัศน์เตชะสุเนมะภูจนาวิเวข้าพเจ้าขออำนาจบารมีสิทธัตถะพุทธเจ้าให้เจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาถาเช่นกันนะครับให้มีกินมีใช้ให้เงินเข้ากระเป๋าด้วยอ้างบารมีสิทธัตถะของพระพุทธเจ้านะครับรับทรัพย์รับทรัพย์เป็นมาสอนมาสอนทำของซะแล้วทำไมคลิปนี้มีแอบเนียนโอเคพอจบเท่านี้นะครับมันไม่ใช่สอนทำของอันนี้เป็นพุทธคุณเป็นพุทธคุณนะครับไม่ใช่คุณใส่อะไรต่างๆสบายใจได้ลองไปได้พระเตมีบ้ายังไงพระเตมีพระมหาชนกสุวรรณสามเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนะครับโอเคจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันจะหลุดเยอะกว่านี้ก็พบกันกับลาตอนจันทร์หน้านะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็อย่าลืมว่าวันศุกร์นี้ก็ยังมีเดี๋ยวจะเอาเรื่องอะไรมาคุยอาจจะมีทำของต่อไหม มาลองฟังกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ